ข่าวดีช่วงใกล้ปีใหม่นะคะอันนี้กระทรวงการคลังชงเองเลยค่ะเสนอเข้าครม.ช่วยพี่น้องที่มีปัญหาหนี้นอกระบบอยู่นะคะหนี้นอกระบบมันแก้ยากจริงๆค่ะเอาธนาคารมาร่วมด้วยค่ะธนาคารออมสินร่วมกับธนาคารธ.ก.ส.ต้องมาช่วยพี่น้องค่ะลงทะเบียนกันเลยใครมีปัญหาหนี้นอกระบบรหัส21หรือว่าคนที่ประสบปัญหาจากโควิด19แล้วก็มีปัญหาว่าโอ้โหมันใช้ไม่มันไม่ทันจริงๆอะค่ะชักหน้าไม่ถึงหลังก็มีประวัติเครดิตบูโรติดอยู่เดี๋ยวเขาจะมาช่วยรีไฟแนนซ์หนี้ค่ะทางด้านท่านกฤษดาจีนะวิจารณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังท่านก็บอกว่าเดี๋ยวในที่ประชุมวันที่12ที่จะถึงเนี่ยค่ะเนี่ยวันนี้จะมีการเสนอโครงการนี้โดยร่วมกับธนาคารออมสินที่มีเงินเยอะอยู่แล้วก็ธนาคารธ.ก.ส.มาช่วยกันรีไฟแนนซ์พี่น้องเขาหน่อยก็คือว่าจะมีการปรับโครงสร้างหนี้นอกระบบซึ่งอันนี้ใหม่ล่าสุดเลยนะคุณสุวิทย์ที่พูดคุยกันให้ทางด้านฝ่ายปกครองตำรวจหรืออะไรลงมาเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยนี่อันนั้นส่วนหนึ่งแต่อันนี้มารีไฟแนนซ์หนี้เลยนะคะมาลงทะเบียนกันก่อนและหลังจากนั้นจะมีมาตรการให้ธนาคารออมสินออกสินเชื่อให้มารองรับความเสียหายจากหนี้เสียที่เกิดขึ้นค่ะยังไม่พอค่ะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรก็จะอนุมัติวงเงินมาช่วยด้วยทั้งหมดทั้งมวลน่าจะประมาณ 15,000 ล้านบาทจะเอามาช่วยพี่น้องที่ประสบปัญหาจากโควิดหรือว่ามีรหัสลูกหนี้21ว่าอย่างนั้นนะครับล่าสุดนายกประกาศแล้วนะครับบอกว่าจะต้องมีการดำเนินการแก้ไขหนี้นอกระบบนะครับให้เสร็จในรัฐบาลชุดนี้แบ่งเป็น4กลุ่ม4กลุ่มด้วยกันนี่นะคำน้องหมายสามโง